วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูสร้างอาชีพอย่างขนมชั้นใบเตยมาฝากกันเป็นขนมไทยอีกชนิดนึงนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเผื่อเพื่อนๆจะทำกินทำขายได้เลยแป้งสูตรนี้มีความเหนียวนุ่มหอมใบเตยแล้วก็มันกะทิเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแป้งกันเพิ่งจะใช้แป้งมันผสมกับแป้งเท้าแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าจากนั้นก็เติมเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนวดแป้งกับน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็ใส่กะทิส่วนหนึ่งลงไปจากนั้นก็ทำการนวดแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนำกะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดใส่ลงไปผสมแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งใส่หางกะทิอีกส่วนหนึ่งใส่น้ำใบเตยจะได้ออกมาเป็นแป้งกะทิกับแป้งใบเตยเอาแป้งกะทิมานิดนึงนะคะหยดสีเหลืองลงไปเราใช้สำหรับทำเกสรเอาพิมพ์ไปนึ่งให้ร้อนสัก5นาทีเพื่อป้องกันแม่ขนมติดพิมพ์จากนั้นก็เอาแป้งสีเหลืองมาหยดตรงกลางทำเป็นเกสรดอกไม้แล้วก็แป้งกะทิทำเป็นกลีบดอกไม้แล้วนำไปนึ่ง2นาทีใช้ไฟแรงน้ำเดือดพอครบ2นาทีก็หยดชั้นที่2ได้เลยเป็นแป้งใบเตยชั้นนี้นะคะเราจะนึ่ง4นาทีแต่ละชั้นนะคะหยดแป้งให้มีปริมาณที่เท่ากันและใช้เวลาในการนึ่ง4นาทีพอชั้นสุดท้ายหยดแป้งให้เต็มพิมพ์แล้วจากนั้นทำการนึ่ง15นาทีพอขนมสุกแล้วก็นำออกมาตั้งพักให้ตัวขนมเย็นตัวก่อนพอขนมเย็นตัวได้ที่แล้วก็ทำการแกะออกจากพิมพ์ย้ำนะคะว่าให้ขนมเย็นตัวก่อนแล้วค่อยแกะถ้าเพื่อนๆแกะตอนที่มันร้อนบอกได้เลยว่าขนมเละแน่มันจะไม่แกะออกมาเป็นรูปร่างเป็นทรงได้ฉะนั้นต้องตั้งขนมให้เย็นตัวสนิทแล้วแกะขนมออกมาจากพิมพ์มันจะได้ไม่ติดพิมพ์แล้วได้ออกมาเป็นรูปร่างดอกไม้สวยตามที่เราต้องการแล้วก็นำไปใส่กล่องนะคะให้เรียบร้อยแนะนำว่าเวลาเราใส่กล่องเราก็ปิดฝาให้สนิทห้ามโดนอากาศไม่นั้นถ้าขนมโดนอากาศผิวหน้ามันจะแห้งได้เนื้อขนมมีความเหนียวนุ่มค่ะตัวขนมมีความมันกะทิแล้วก็มีกลิ่นหอมใบเตยมากๆสูตรนี้เป็นสูตรทำขายลองเอาไปทำกินทำขายดูค่ะ